ป่าย้ายไลฟ์รูมไปที่สมุทรปราการสร้างยอดขายทุเรียนกว่า300ล้านสำแดงพลังแห่งอีคอมเมิร์ซแบบสตรีมสดของจีนให้โลกได้เห็นซินป่าย้ายไลฟ์รูมไปที่สมุทรปราการสร้างยอดขายทุเรียนกว่า300ล้านสำแดงพลังแห่งอีคอมเมิร์ซแบบสตรีมสดของจีนให้โลกได้เห็นซินยูจูผู้ก่อตั้งซินชวนกรุ๊ปบริษัทเครือข่ายแบบหลายช่องทางในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซแบบสตรีมสดชั้นนำในประเทศจีนได้เปิดการสตรีมสดที่ประเทศไทยแนะนำของดีของเมืองไทยรวมกับเจ้าของแบรนด์ชั้นนำต่างๆในไทยซึ่งถือเป็นด่านแรกของการที่จะเป็นแผนการซินชวนอินเตอร์เนชั่นแนลในวันนั้นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของไทยอย่างทุเรียนมังคุดมอญยางพาราและอาหารไทยอื่นๆถูกนำมาไลฟ์ขายในไลฟ์รูมอย่างร้อนแรงทำให้มีผู้ใช้จำนวนมากพร้อมใจกันพิมพ์คำว่าทุเรียนเซรีไม่หยุดย่อนนอกจากนี้ซินป้ายังย้ายไลฟ์รูมไปที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการที่ตั้งอยู่ในเขตท่าเมืองกรุงเทพ